เรารู้แล้วว่าเรียกกุญแจซอนไงเพราะฉะนั้นกุญแจซอนเนี่ยมันก็จะบังคับเลยว่าต่อไปนี้ถ้าเองอยู่ข้างหลังข้านี่ต้องเอาภาษาพ่อขุนต่อไปนี้ถ้าเองอยู่ข้างหลังข้าเองจงออกเสียงซอนให้หมดในคาบเส้นที่เท่าไหร่คาบเส้นที่สองต่อไปนี้ถ้าโน้ตที่อยู่หลังตัวข้ากุญแจซอนเจ้าต้องออกเสียงซอนเขียนเลยไอ้ตัวนี้มันต้องเสียงอะไรละนี่คือซอนตัวโน้ตตัวดำตอนนี้ว่าตรงนี้เป็นซอนปั๊บเนี่ยสูงขึ้นไปจะเป็นอะไรสูงจากซอนเป็นอะไรลองดูเอาซอนก่อนซอนแล้วอะไรครับซอนซอนนี่อะไรครับสูงกว่าซอนเป็นอะไรครับลาซอนซอนซอนลาลาแล้วไปอะไรซอนซอนซอนลาทีอะไรครับทีทีอย่างนี้อย่างนี้อ่านดิครับอ่านดิครับอ่านดิครับอ่านซอนซอนซอนลาทีทีกี่จังหวะทีกี่จังหวะเดี๋ยวก่อนซอนซอนซอนลาทีทีทีจบทีทีจบซอนซอนเอาเสียงนี้ซอนซอนซอนแค่นี้แค่นี้แค่นี้เอาแค่นี้บางคนเดาไปแล้วนะบางคนเดาต่อแล้วเนี่ยชักเริ่มเฮ้ยเพลงนี้แววแววเฮ้ยเพลงนี้อะซอนซอนซอนลาที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 ลาเวลาจะขึ้นบรรทัดใหม่เวลาจะขึ้นบรรทัดใหม่ต้องเขียนทุกครั้งทุกครั้งแต่นักดนตรีเขาจะขี้เกียจเขียนขึ้นบรรทัดใหม่ต้องเขียนกุญแจซอนทุกครั้งเพราะว่ากุญแจมันจะบังคับไงถ้าไม่เขียนเดี๋ยวไม่รู้ว่าบรรทัดที่สองยังคีย์เดิมอยู่หรือเปล่านะเพราะฉะนั้นต้องเขียนทุกบรรทัดแต่นักดนตรีขี้เกียจเขียนส่วนมากนะก็เลยนักเรียนแอบจะเห็นตัวอย่างว่าอ้าวทำไมไม่มีตัวกุญแจซอนตัวเดียวเริ่มเพลงทีซอนซอนซอนลาทีทีทีลา
เดี๋ยวเรียนรุ่นหน้าดูเลยว่ามันจะตัวอะไรขอไปเอาเขียนอย่างเงี้ยยังไม่มีอะไรเลยแต่เดี๋ยวจะมีเพิ่มขึ้นแต่ว่าตอนนี้รู้แค่นี้ก่อนรู้ตัวโน้ตก่อนประกอบด้วยโน้ตตัวไหนบ้างเนี่ยตัวดำตัวดำแล้วก็ตัวขาวแล้วก็ตัวกลมตัวดำกี่จังหวะ1ตัวขาวเท่าไหร่2ตัวกลมเท่าไหร่4เอาแค่นี้ยังไม่มีอะไรทั้งสิ้นเครื่องหมายอื่นยังไม่มีเครื่องหมายอื่นยังมีขณะนี้เรารู้จักเครื่องหมายกุญแจซอนรู้จักเครื่องหมายที่เป็นตัวโน้ตตัวดำรู้จักโน้ตตัวขาวรู้จักโน้ตตัวกลมต่อไปหยิบเครื่องมือที่ครูบอกเอาไว้เมื่อคราวที่แล้วว่าให้นำมาเครื่องดนตรีเครื่องดนตรีที่ครูบอกให้นำเอามาก็คือคลุยรีคอร์เดอร์คลุยฝรั่งคลุยฝรั่งไม่มีคลุยแตงโมหรือคลุยส้มโอไม่มีอันนี้ก็เรียกคลุยฝรั่งรีคอร์เดอร์ถ้าเป็นคลุยไทยจะเป็นคลุยตรงๆนะคลุยเพียงออตรงๆแต่คลุยฝรั่งเนี่ยคือทำเป็นมาตรฐานอาจจะทำด้วยไฟเบอร์หรือบางทีก็เรียกคลุยลูกเสือเนี่ยคลุยฝรั่งนะง่ายที่สุดแต่มีคลุยฝรั่งไม่มีคลุยแตงโมไม่มีคลุยส้มโอหรือคลุยลิ้นจี่ไม่มีคลุยลิ้นจี่ต้องอยู่แถวสมุทรสงครามเขามีอาจารย์ชื่ออาจารย์ลิ้นจี่คลุยลิ้นจี่อ่ะคลุยฝรั่งคลุยนี่ครับมีนักเรียนบางคนนะพอหยิบคลุยปุ๊บเป่าเลยโอ้ยเป่าเลยหนกหูมากเพราะฉะนั้นยังไม่รู้จักวิธีเป่าอย่าเพิ่งเป่านะตอนนี้นักเรียนเอาเครื่องมือขึ้นมาครูรู้แล้วในห้องในเสียงแซดเลยเอาวางไว้ก่อนเอาวางไว้ก่อนนะต้องนึกถึงครูบาอาจารย์ก่อนวิธีนึกถึงครูบาอาจารย์ไม่ยากเลยนักเรียนอะไรที่เป็นครูนักเรียนจำไว้นะครูจะบอกให้เนี่ยจำไว้ต้องจุดเทียนก่อนนึกถึงครูบาอาจารย์นะอ่ะเห็นใกล้ๆนิดนักเรียนครับการเป่าคลุยให้นักเรียนนึกอยู่เสมอว่าคุณครูอยู่ข้างหน้าคุณครูนี่คือเทียนถ้านักเรียนบรรจงอย่าให้ครูดับไปฮะต้องนึกเสมอว่าครูอยู่ข้างหน้านะแล้วเวลาเราเป่าคุยพยายามอย่าให้ครูดับศูนย์ดูครับอย่างนี้ครูไม่ดับศูนย์หรอกค่อยๆดีมากครูไม่ดับศูนย์แต่ถ้าเกิดนักเรียนไปไปเลยครับเอวังก็มีต้องไปเผาแล้วแหละเพราะฉะนั้นเอาใหม่ต้องจำด้วยนะเวลาที่เราเป่าเวลาที่เราเป่าบรรจงครับอย่าให้ครูดับศูนย์นึกเสมอเวลาที่เป่าคลุยอย่าให้ครูดับศูนย์แต่อารมณ์เสียดับศูนย์ครับอ่ะมาตรงนี้นี่เป็นการเริ่มต้นเป่าคลุยที่นักเรียนต้องนึกเสมอว่าขณะนี้เทียนอยู่ข้างหน้านะเอาคลุยขึ้นมานิ้วหัวแม่มือซ้ายจะอยู่ที่ข้างล่างรูข้างล่างนะคลุยของครูเป็นสีดำอาจจะเห็นลำบากนิดนึงแต่คลุยนักเรียนเป็นสีขาวเห็นชัดอ่ะปิดรูล่างไว้เพราะเวลาถือต้องถือ2นิ้วนะเห็นไหมเนี่ยรูข้างล่างเนี่ยปิดรูข้างบนปิดนะเนี่ยถือแล้วอยู่แล้วถือไม่ต้องไปหอบขนาดนี้แค่นี้อยู่แล้วครับคลุยแค่นี้อยู่แล้วอ่ะ
สองนิ้วครับนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้นิ้วชี้นะอยู่รูบนเสียงดนตรีมีเจ็ดเสียงเพราะฉะนั้นรูก็จะมีอยู่เจ็ดรูไม่ต้องไปนับเลยมีเจ็ดรูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเอามาให้นับทำไมนับล่ะมีเจ็ดรูเจ็ดเสียงเพราะฉะนั้นประกบอย่างนี้ไว้เลยนิ้วกลางลงมาให้มันแน่นขึ้นหน่อยอย่าเพิ่งเป่านะฮะนิ้วกลางลงมาเพื่อให้แน่นขึ้นหน่อยนิ้วนางลงมาเพื่อให้แน่นหน่อยเนี่ยสามนิ้วมิดนะฮะรูต้องมิดนะฮะรูต้องมิดนะฮะนิ้วหัวแม่มืออยู่ข้างหลังใช่ไหมฮะมือซ้ายมือขวาก็จะมีนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางแค่นี้ครับนักเรียนบรรจงวางเอาไว้ที่ปากวางไว้เนี่ยครูอยู่ข้างหน้าอย่าลืมอย่าให้ครูดับศูนย์ครูอยู่ข้างหน้าเป่าเทียนให้เหมือนไม่ให้ครูดับศูนย์ดีมากมีปี๊ดขึ้นมาคนหนึ่งไอ้นั่นครูดับศูนย์เลยนะอย่าให้ครูดับต้องนึกเสมอว่ามีครูอยู่ข้างหน้านะอย่าให้ครูดับศูนย์ดีมากอามายดีมากไอ้ปี๊ดปี๊ดน่ะปี๊ดปี๊ดน่ะปี๊ดปี๊ดน่ะแกล้งหรือเปล่าถ้าเราเป่าถ้าสมมุติเราเป่าไม่ให้ดับศูนย์น่ะมันจะปี๊ดไหมชอบจริงนะตรงครูดับศูนย์เนี่ยเอาให้ชัดสมมุติว่าเราเป่าเทียนเราจะเป่าคุยแล้วต้องเป่านึกซะว่ามีเทียนมาวางที่ปากอย่าให้ดับอย่างนี้เสียงเดียวกันหมดเลยไหมซ้อนถูกต้องซ้อนพอซ้อนปั๊บเนี่ยมือซ้ายนะซ้อนพอเปิดนิ้วนางเป็นเสียงลาอย่าให้ครูดับศูนย์อย่าแกล้งครูสิซ้อนลาพอเปิดอีกนิ้วหนึ่งเป็นซ้อนดูตอนนี้ไล่เสียงนะซ้อนลาทีพอโดนั่นน่ะเอานิ้วกลางลงมาเปิดนิ้วชี้เพราะว่ามีเสียงเจ็ดเสียงฮะซอนลาทีโดซอนลาทีโดเตรียมซอนก่อนซอนหนึ่งอย่าให้ครูดับศูนย์นึกอยู่เสมอว่าอย่าเป่าแรงหนึ่งสองสามลาทีโดซอนลาทีโดต่อไปนี้หยุดดนตรีเนี่ยเขาจะไม่เป่าพรมแพรมพรมแพรมพรมแพรมไปเรื่อยเขาจะต้องถามโน้ตดูโน้ตครับดูโน้ตเมื่อกี้ที่เราเขียนนะครูยังไม่บอกละจะต้องมีห้องหรือจะต้องมีเครื่องหมายกำหนดจังหวะอะไรยังไม่รู้แหละนะแต่ดูโน้ตเสียงอะไรครับซอนใช่ไหมฮะซอนกี่จังหวะครับลองดูทีซอน3ตัวหยุดละอะไรอ่ะใครจะฆ่ากันแล้วมั้ยปิ๊ดมาคนเดียวอ่ะเจตนาเจตนาหวังเช่าเดี๋ยวต้องสั่งประหาร
เอ้าเป็นซอนดูโน้ตครับตามโน้ตคุณนับ4นะแล้วเริ่ม1 2 3 4เดี๋ยวเดี๋ยวละงมอันนี้เขาเรียกว่าคลุยละงมอันนี้ชื่อคลุยใหม่ก็เป็นดูโน้ตนี่ดูโน้ตนะฮะซอนใช่ไหมฮะซอนซอนซอนลาทีทีทีลาซอนลาทีซอนเดี๋ยวได้เพลงแล้วเนี่ยบางคนรู้แล้วเราเพลงอะไรซอนซอนซอนลาทีทีทีลาซอนลาทีซอนเพลงอะไรโอ้แมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสมสารเลือดทนทนมากนะทนทนกี่จังหวะ4จังหวะอ่ะตามโน้ตเลยนะอามายไอ้ปิดปิดนั่นน่ะปิดปิดนั่นน่ะเดี๋ยวโดนตัดสินประหารชีวิตเพราะว่ารู้แล้วทั้งแท้งว่าเป่าแล้วครูดับศูนย์เตรียมสอนสอนสอนลาทีนะทีทีลาสอนลาทีสอนเตรียมหนึ่งดูคนที่ถือไม้บาตองเขาเรียกว่าคอนดักเตอร์ต้องดูคอนดักเตอร์ไม่กับปูปาปูปาตรงนี้ไม่รู้เป่าเพลงอะไรนะคอนดักเตอร์หนึ่งสองสามสี่สอนสอนสอนลาทีทีทีลาสอนลาทีสอนเอาใหม่เกือบได้แล้วนับ4 1เดี๋ยวยังไม่ได้นับครับดูคอนดักเตอร์เนี่ยสำคัญนะเวลาวงเขาเล่นเนี่ยก็ต้องดูคอนดักเตอร์คนง่ายจังหวะ1ยังนี่เป็นระเบียบของวงนะ1 2 3 4สอนสอนสอนลาทีทีทีลาสอนลาทีสอนถ้าดูคอนดักเตอร์นักเรียนครับเวลาที่เราจะไปเพลงที่ไหนเขาจะมีคอนดักเตอร์ให้จังหวะคนที่ให้จังหวะเขาเรียกว่าคอนดักเตอร์หรือผู้อำนวยเพลงภาษาไทยผู้อำนวยเพลงคอนดักเตอร์ก็จะมีไม้บาตองถือไม้หนึ่งสองสามสี่สอนสอนสอนลาทีทีทีลาสอนลาทีสอนเอาแหละนักเรียนครับสองประโยคที่ให้เป่าเนี่ยเพลงแมงมุมลายบางคนทราบแล้วไปซ้อมเป่านะสัปดาห์หน้ามาพบกันแล้วเราก็จะมาเป่าเพลงนี้ให้จบเลยนะครับพร้อมกับการเรียนโน้ตสากลด้วยนะครับวันนี้สาระการเรียนรู้ศิลปะสาระดนตรีก็คงจะให้ความรู้กับนักเรียนแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคราวหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ